ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกับใจได้เช่นเคยนะครับกับรายการ Good Day วันศุกร์ศุกร์ที่ใครๆก็มีได้ทาง Nation TV ช่อง22ทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 2:25 นาทีนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนมาย้อนความทรงจำมีความสุขกับวานๆกันนะครับกับสถานที่ที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเคยมากันอยู่แล้วนะครับเพราะที่นี่นั่นก็คือฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกโอ้เพียงชื่อเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันข้างในนะครับว่าวันนี้ตอนที่เรามาเขายังไม่ได้เปิดนะครับยังเป็นปลายเดือนมีนาอยู่นะครับเขาจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงกันบ้างและมีความทรงจำกันตรงไหนบ้างไปครับสวัสดีครับคุณนาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตนะครับมาเยี่ยมชมฟาร์มจระเข้สมุทรปราการครับวันนี้ผมอยากได้ข้อมูลด้วยสำหรับที่นี่โอเคเดี๋ยวผมนำชมไทยโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับนะครับจุดเริ่มต้นของฟาร์มจระเข้สมุทรปราการครับเกิดขึ้นได้ยังไงครับผมตั้งแต่ปีอะไรครับตั้งแต่ปี2498นะครับ2498นี่คือจุดเริ่มต้นแล้วก็เลี้ยงกันอยู่ที่ศรีพยาเลยที่ศรีพยาที่สวนพลูแล้วก็ที่ตำบลท้ายบ้านที่หน้าวัดลาฟาเอลครับนะครับเลี้ยงอยู่สามอยู่ตรงสมุทรปราการนี่ก็มีอยู่แล้วด้วยมีด้วยมีสวนพลูด้วยมีสวนพลูด้วยสามที่ด้วยกันสามที่ครับใช่ประมาณปี2500ครับแล้วก็คือย้ายมาจากศรีพยาสวนพลูแล้วก็ตรงสมุทรปราการตรงนู้นย้ายมาอยู่ตรงนี้ที่เดียวเลยที่เดียวครับคุณนาครับสองห้องนี้คืออะไรครับเนี่ยเป็นห้องนิทรรศการนะครับเกี่ยวกับประวัติของคุณพ่ออุทัยยังวหากรแล้วก็โล่เกียรติยศต่างๆนะครับที่ท่านได้รับนอกจากนั้นก็จะมีข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของจระเข้นะครับที่เป็นเรื่องที่ผู้คนอาจจะมีความสงสัยในเรื่องของจระเข้ก็สามารถมาศึกษาได้ครับแสดงว่าคุณพ่ออุทัยเนี่ยที่เป็นผู้ก่อตั้งก็ศึกษาเรื่องของจระเข้มานานพอสมควรประมาณกี่ปีได้ครับเนี่ย60ปีท่านเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งหมดครับในสมัยก่อนยังไม่มีตำราเรื่องจระเข้ต่อมาท่านก็สามารถทำให้จระเข้เป็นสัตว์เศรษฐกิจขึ้นมาได้ครับครับถือว่าเป็นที่แรกในประเทศไทยไหมครับที่นี่ของโลกครับทั่วโลกในขณะนั้นเนี่ยจระเข้ใกล้สูญพันธุ์ไปทำให้เกิดกระแสในเรื่องของการอนุรักษ์จระเข้ครับแล้วก็นักวิชาการต่างๆนักอนุรักษ์ก็เดินทางมาดูฟาร์มจระเข้แห่งนี้ก็เห็นว่าเลี้ยงเป็นล่ำเป็นสันก็เลยเชิญคุณพ่อไปที่รัฐนิวยอร์กนะครับเพื่อไปบรรยายให้ฟังนะครับต่อมาก็มีการตั้งสมาคมจระเข้โลกขึ้นมาแล้วก็เป็นกระแสในการอนุรักษ์จระเข้แล้วก็มีการส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงจระเข้เพื่อทดแทนการที่คนก็ไปล่าจระเข้แต่จระเข้นั้นสามารถเพาะเลี้ยงขึ้นมาได้ครับทำให้จระเข้เดี๋ยวนี้23ชนิดไม่สูญพันธุ์ครับคุณนาครับอันนี้นี่คือโมเดลหรือว่าอะไรครับเนี่ยเป็นจระเข้จริงๆนะครับจระเข้จริงๆครับที่เคยมีชีวิตอยู่ที่นี่ตัวใหญ่ขนาดนี้ที่นี่เคยเลี้ยงใหญ่ขนาดนี้ได้เลยครับเคยมีจระเข้ใหญ่สุดในโลกด้วยครับชื่อเจ้าใหญ่คืออยู่ที่นี่เหมือนกันอยู่ที่นี่เหมือนกันครับนั่นคือ Guinness Book of World Record บันทึกไว้นะครับครับอายุไขส่วนมากแล้วเขาจะอยู่ได้ประมาณกี่ปีเท่านั้น80ปีขึ้นไปนะครับ80ปีขึ้นไป65ล้านปีที่ผ่านมาไดโนเสาร์ตายหมดเกือบทั้งโลกยกเว้นจระเข้เต่านะครับงูที่รอดมาถึงวันนี้ครับใหญ่มากจริงๆ60กว่าปีครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงตัวที่แบบไปฟักไข่กันเลยดีกว่าคุณนาครับคือเวลาจระเข้ฟักเวลาที่เขาออกไข่ออกมาเนี่ยครับบางฟองจะไม่มีตัวอยู่ในนั้นนะครับหรือว่ายังไงเราเรียกไข่ลมไข่ลมหมายถึงว่าในจระเข้คอกหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่มีเชื้อทั้งหมดบางฟองก็ไม่มีเชื้อครับบางฟองก็จะมีตัวบางฟองก็จะไม่มีตัวไม่มีตัวครับใช่อันนี้ก็คือออกมาแบบไม่มีตัวไม่มีตัวครับใช่อ๋อแล้วเราก็เอามาเก็บไว้
ครับเอามาให้คนได้เห็นขนาดของไข่จระเข้แล้วการฟักไข่ของจระเข้เขามีฤดูกาลของเขาไหมครับมีครับจระเข้จะผสมพันธุ์ก็ประมาณต้นปีต้นปีมกรากุมภามีนาครับแล้วเมษาก็เริ่มวางไข่การฟักไข่ก็ประมาณสัก2เดือนเสร็จๆ60กว่าวันก็ประมาณมิถุนากรกฎาครับใช่ครับกลางปีครับพอถึงเวลานั้นเราก็จะมีเทศกาลในการช่วยจระเข้ออกจากไข่นะครับแล้วก็จะเปิดให้คนมาเที่ยวชมแล้วก็สามารถจะช่วยจระเข้ออกจากไข่คือแกะเปลือกให้อะไรเงี้ยเหรอครับใช่ครับใช่เป็นอย่างนี้ทุกๆปีช่วงเวลาก็จะประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครับตรงเวลาทุกปีครับครับผมอ่ะโซนต่อไปครับคุณนาเราจะไปที่ตรงไหนกันดีตอนนี้ไปชมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จระเข้ครับครับโซนนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนที่เคยมาที่นี่ต้องเป็นโซนที่อยู่ในความทรงจำครับเป็นสะพานแดงในตำนานอย่างตรงนี้เนี่ยถ้าเราเดินมาบนสะพานนี้สิ่งที่เราจะได้เห็นคืออะไรครับนาเราก็จะเห็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จระเข้นะครับที่อยู่ในสระทั้งสองข้างอ๋อสองฝั่งเนี่ยเหรอครับครับใช่แล้วเราก็จะมีพื้นที่เป็นบกพื้นที่เป็นน้ำแล้วก็พื้นที่ตรงตามช่องต่างๆตามช่องต่างๆนั้นแต่ก่อนเนี่ยเป็นบ่อสำหรับออกไข่ของแม่จระเข้ออกไข่ครับแต่เดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนวิธีแล้วไม่ปล่อยให้แม่จระเข้ฟักละครับนำเข้าเครื่องฟักหมดเพราะไม่งั้นมันจะไปกินไข่ตัวเองไหมมันจะทะเลาะกันแล้วก็ไปทำลายไข่แค่ตรงนี้เนี่ยเขาก็เยอะมากเลยนะตอนนี้เนี่ยอากาศมันอาจจะแบบร้อนหน่อยจระเข้ก็จะอยู่ในน้ำซะเยอะอยู่ในน้ำก็มีดำอยู่ใต้น้ำก็มีอ๋อดำใต้น้ำได้ด้วยเขาได้ยินเสียงเรียกเขาจะโผล่ขึ้นมาแล้วก็ว่ายมาตรงนี้เดี๋ยวพิธีกรต้องลองด้วยตัวเองไม่ได้เอาตัวหย่อนลงไปเนาะอันนั้นก็อีกวิธีนะครับแล้ววิธีการที่เราจะไล่มวลปั๊บจระเข้มันสามารถมารวมตัวกันได้ขนาดนั้นเลยครับเดี๋ยวลองดูนะครับภาพลองจับดูแล้วกันว่าจริงหรือเปล่าจระเข้ที่เมื่อครู่เราเห็นอยู่ด้านนู้นน่ะจะว่ายมารวมกันที่นี่หมดอุ้ยมาแล้วอ่ะเฮ้ยเรียกอย่าหยุดเรียกอย่าหยุดหูยมาจริงจากทุกที่ทุกทางเฮ้ยมันว่ายมาเรื่อยๆเลยอ่ะโอ้ยมันการกระเนงมันจะเลือดออกไหมครับเนี่ยไม่ครับกระดูกทั้งนั้นแหละครับโปรดิวลองไหมนี่อันเนี้ยนี่คือ1ตัวครับใช่ครับไก่ตัวเดียวทีละ1ตัวไก่ทีละ1ตัววินยาปากรออ้าปากรออ้าปากรอโอ้โหกระโดดเลยอ่ะแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นแบบพอเสร็จแล้วเราต้องถอยมาเพราะมันแบบยิ่งกว่า 4D อ่ะอย่างโซนนี้นี่คืออะไรครับคุณนาครับก็เป็นจระเข้แปลกจระเข้แปลกครับแปลกยังไงครับก็มีหลายประเภทครับมีตัวนี้ก็คือจระเข้ไส้เลื่อนไส้เลื่อนคือเราดูยังไงครับว่าไส้เลื่อนก็อวัยวะข้างในเนี่ยมันไม่อยู่ในท้องท้องมันออกมาอยู่ข้างนอกแต่ว่าพอดีมันอยู่ส่วนล่างที่เขาทับเอาไว้นะครับก็ต้องก้มดูหน่อยนึงนั่นนะครับเป็นท่าทางของเขาที่อยู่ในธรรมชาติครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นจระเข้เผือกนะครับจระเข้เผือกสีขาวสีออกจากขาวผิดไปจากธรรมชาติทั่วไปเกาะเลยครับจระเข้เผือกนะแล้วมีอันไหนอีกครับเนี่ยก็จะมีหลายประเภทอันนี้ครับเป็นจระเข้หางเขียวนะครับคือหางเป็นรูปเขียวพอดีหางรูปเขียวครับอ๋อมันจะโค้งๆอย่างนี้โค้งมาครับใช่เป็นเหมือนเขียวครับอันนี้เกิดมาเป็นอย่างนี้นะครับเราก็เลยแยกเข้ามาไว้โซนนี้เลยให้คนได้เห็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับครับอย่างอันนี้ก็เป็นเคี้ยวอีกแบบนึงอ๋อมันจะเบี้ยวมาอีกทางนึงเนาะเบี้ยวมาอีกทางนึงครับใช่เยอะมากอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้ลวดลายเขาผิดธรรมชาติผิดจากจระเข้ทั่วไปครับแต่ว่าจะต้องเอามาเปรียบเทียบนิดนึงจะเห็นว่าลายเขาผิดธรรมชาติเหมือนจะเป็นลายขวางเป็นลายขวางครับลายเส้นแบบแลไอเทมหายากครับอันนี้ก็เป็นจระเข้ตัวบิดจระเข้ตัวบิดเอี้ยวเลยจริงครับThank you.
อุ้ยอุ้ยเราให้เขาโดดกลางอากาศโยนเอายกสูงไว้ให้เขากระโดดสูงขนาดนี้ปลอดภัยกับแขนผมไหมครับอุ้ยอุ้ยโอ้โหเราต้องรอมันเคี้ยวหมดอะครับใจเย็นตกใจพี่อย่ามาใกล้ขนาดนี้พี่วันนี้มันแข็งมากเลยมันไม่หลุดอะเอาหลุดแล้วแล้วดูเหลือแค่นี้ไอเดี๋ยวพี่เปลี่ยนไม้เอาเปลี่ยนไม้เฮ้ยหลังจากที่ได้หยุดในช่วงโควิดมานะครับสักประมาณ3ปีครั้งนี้เป็นการกลับมาเปิดแบบเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งวันที่1เมษายนเราก็ปรับปรุงในส่วนที่เราเคยมีนะครับในเรื่องของโชว์การแสดงจับจระเข้แต่เราครั้งนี้เราเพิ่มความสนุกความตื่นเต้นนะครับซึ่งเจ้าที่ของเราได้คิดท่าในการแสดงท่าใหม่ๆนะครับรวมทั้งโชว์การกระโดดของจระเข้นะครับก็ยังมีสิงสารสัตว์ที่เราเพิ่มเข้ามาอีกหลายอย่างนะครับก็จะมีเสืออีก11ตัวนะครับจากหัวหินซาฟารีนะครับซึ่งก็จะมอบให้กับทางเรา11ตัวครับจะเพิ่มจำนวนเสือให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็มีควายเผือกคู่หนึ่งนะครับสวยงามมากนะครับเราก็จะเน้นสัตว์ที่น่ารักนะครับพอเราคำนึงถึงกลุ่มครอบครัวกลุ่มเด็กๆด้วยครับก็จะมีสัตว์น่ารักเช่นกระต่ายนะครับลูกแพะลูกแกะนะครับแล้วก็หมูแคระหมูแคระสามารถที่จะมาสนุกสนานจับต้องได้ให้นมได้ได้ทุกอย่างครับที่กลับมาครั้งนี้เนี่ยต้องถามว่าเวลาเปิดปิดยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเอ่ยเหมือนเดิมครับคือ8นาฬิกาตอนเช้าถึง18นาฬิกาตอนเย็นอ๋อคือ8โมงเช้าถึง6โมงเย็น6โมงเย็นครับใช่ครับยาวๆเลยจันทร์ถึงวันอาทิตย์มีวันหยุดไหมครับไม่มีครับเปิดตลอดทั้งปีครับอ๋อเปิดตลอดทั้งปีด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจอยากจะมาเข้าไปหาข้อมูลได้ตามเว็บไซต์ไหนบ้างครับนะหรือว่าทางโซเชียลมีเดียตรงไหนบ้างก็มีเพจสมุทรปราการนะครับที่โปรโมทฟาร์มโจเกมาตั้งแต่ต้นนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ครับครับผมสุดท้ายเดี๋ยวให้นาได้ทิ้งท้ายเชิญชวนทุกๆคนหน่อยดีกว่าที่มีความคิดถึงฟาร์มจระเข้และก็สวนสัตว์สมุทรปราการแห่งนี้ครับก็เป็นตำนานของฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการนะครับที่เปิดให้คนเข้าชมเนี่ยมาตลอดระยะเวลา60ปีเต็มๆนะครับก็ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากมายรวมทั้งแขกสำคัญของบ้านเมืองนะครับก็มาเที่ยวชมที่นี่พร้อมที่จะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่เราเน้นในเรื่องของความสนุกสนานความปลอดภัยครับผมก็อยากให้กลับมากันเยอะๆนะรับรองว่าสนุกแน่นอนผมคอนเฟิร์มเลยเพราะเมื่อกี้ได้มีโอกาสลงไปข้างล่างด้วยหลังจากนี้ครับนาเดี๋ยวผมจะขอตัวเดินไปดูรอบๆหน่อยดีกว่าถึงสัตว์ตัวอื่นๆด้วยเพราะที่นี่ก็เป็นสวนสัตว์ด้วยเนาะเชิญเลยครับยังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้ดูครับครับผมขอบคุณมากครับคุณนาครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับไอ้นี่นกอะไรครับเนี่ยกระตั้วนี่คือ1กิจกรรมนะครับที่เราสามารถมาทำได้ที่นี่นะครับคือการให้นมหมูแคระนั่นเองนะครับ
และสิ่งที่ได้เห็นนะครับนั่นก็คือรอยยิ้มของนักท่องเที่ยวนะครับความสุขของชาวบ้านเพราะว่าได้เป็นที่ทำมาหากินของชาวบ้านด้วยนะครับก็ถือว่ามาเติมเต็มความสุขทุกเพศทุกวัยนะสำหรับที่ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการแห่งนี้นะครับก็น่าจะเติมเต็มความสุขให้กับคุณผู้ชมและทุกๆคนได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะมีโอกาสแวะมานะครับเพิ่งเปิดล่าสุดกลับมาอีกครั้งหนึ่ง1เมษายน2567นะครับตอนนี้ผมอยู่กันที่สถานตากอากาศบางปูนะครับถือว่าเป็นหนึ่งแลนด์มาร์คของจังหวัดสมุทรปราการนะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องเคยมาเยือนกันสักครั้งหนึ่งนะครับช่วงเวลานี้ประมาณ5โมงเย็นครับนกนางนวลเยอะมากๆเราก็จะสามารถให้อาหารนกนางนวลได้แบบนี้แล้วก็บินมางับหรือว่าเราจะโยนขึ้นฟ้าแบบนี้มันก็งับไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นที่แบบชิลมากๆเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปเก็บบรรยากาศของสถานตากอากาศบางปูกันหน่อยดีกว่าว่าบรรยากาศเนี่ยจะชิลแค่ไหนป่าชายเลนเป็นยังไงนกนางนวลเป็นยังไงดูครับจากสถานตากอากาศบางปูนะครับที่เราไปดูนกนางนวลแล้วก็พระอาทิตย์ตกดินนะครับตอนนี้เนี่ยพอฟ้ามืดเราก็จะมาหาของกินกันต่อนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารที่อยู่ในโครงการสายลมบางปูนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าโครงการนี้นะเขาจะมีร้านอาหารมีคาเฟ่ต่างๆร้านขนมนะครับรวมถึงพวกร้านแฮนด์เมดต่างๆด้วยนะครับที่เขามารวมตัวกันตรงนี้เป็นคอมมูนิตี้มอลล์หรือว่าเป็นโครงการนั่นเองซึ่งสำหรับร้านอาหารนะครับของสายลมบางปูเนี่ยเขาจะมีคอนเซปต์อยู่นะ4อย่างที่ชัดๆเลยนะครับของที่นี่นั่นก็คือฟู้ดอาหารเองนะครับ2ก็คืออาร์ตครับงานอาร์ตของที่นี่เนี่ยเขาจะเน้นพวกเครื่องเซรามิกต่างๆนะครับเพราะว่าทนอากาศร้อนแล้วก็รักสภาพแวดล้อมหรือว่ารักโลกนั่นเองนะแล้วก็3นะครับก็คือเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีที่นี่ครับวิธีการสั่งอาหารเขาก็ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับในการสแกน QR code ต่างๆรวมถึงการเสิร์ฟอาหารจากครัวด้วยนะครับเขาก็จะมีลิฟต์เป็นสายพานมาถึงนะครับแล้วก็มาต่อลิฟต์ถ้าสมมติใครนั่งชั้น2ลิฟต์ก็จะขึ้นไปอาหารก็จะไปส่งที่ชั้น2หรือว่าใครอยู่ชั้น1นะครับก็จะมีพนักงานมารับต่อตรงสายพานตรงนั้นนะแล้วก็และคอนเซ็ปต์สุดท้ายนะครับนั่นก็คือกรีนนั่นเองนะครับรักโลกครับสำหรับสถานที่แห่งนี้ต้องบอกว่าเขามีการวางคอนเซปต์ที่ชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำจะไม่มีหลอดนะครับอันนี้เนี่ยต้องดื่มจากแก้วเลยนะรวมถึงถ้าใครที่จะซื้ออาหารกลับบ้านนะครับสั่งอาหารกลับบ้านเนี่ยก็คือต้องเอาปิ่นโตหรือว่าเอากล่องมาใส่เองหรือว่าถ้าใครกินไม่หมดครับอันนี้เนี่ยก็ต้องเอากล่องมาใส่เองเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ติดกล่องหรือว่าปิ่นโตมาเนี่ยเขาก็จะมีบริการใส่กล่องแต่ว่าคิดเพิ่ม25 บาทนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าครับว่าสายลมบางปูบรรยากาศชิลแค่ไหนถึงเวลาของการกินอาหารนะครับที่โครงการสายลมบางปูนะตอนนี้อาหารอยู่ตรงหน้าของผมเพียบเลยนะครับมาแนะนำทีละเมนูกันหน่อยดีกว่านะอันนี้เนี่ยจะเป็นข้าวผัดปูนะครับจานใหญ่มากและปูที่เนี่ยเขาบอกว่าใช้ปูของชาวบ้านนะครับที่ชาวบ้านเขาจับกันอยู่แถวนี้เพราะฉะนั้นรับประกันความสดแน่นอนนะอย่างเมนูนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นกุ้งปลาหมึกนะครับทอดกระเทียมหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นอาหารไทยนะอันนี้ที่เด็ดเลยเขาจะเป็นหมูร้องไห้นะครับก็คือเหมือนคอหมูย่างแต่ว่าเขาจะมีการหมักแล้วก็ใส่พวกจิ้มแจ่วลงไปในนี้แล้วก็ย่างพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับรวมถึงขาหมูเยอรมันหรือว่าขาหมูทอดนะครับก็จะมาพร้อมกับเครื่องเคียงแล้วก็พวกน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรต่างๆด้วยนะครับอันนี้ทุกคนรู้จักอยู่แล้วกุ้งเผานะครับที่นี่เขาใช้กุ้งที่เลี้ยงเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถควบคุมเรื่องของคุณภาพได้อย่างแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นปลาหมอเทศแดดเดียวครับเมนูที่ใครมาที่ร้านนี้ต้องสั่งนะครับส่วนเมนูนี้ครับจะเป็นเมนูที่หน้าตาแบบแปลกนิดนึง
อันนี้ก็คือห่อหมกชีสนะครับซึ่งห่อหมกชีสเนี่ยเขาจะมีทั้งกุ้งมีทั้งปลาหมึกนะแล้วก็พวกอาหารซีฟู้ดต่างๆอยู่ในนี้นะครับและชีสแบบเยิ้มๆเลยส่วน2หม้อนี้ครับก็จะมีต้มยำสายลมนะครับหรือว่าเป็นต้มยำกุ้งตัวเบลเลอร์และที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ว่ากุ้งเนี้ยเขาจะเป็นกุ้งที่เขาเลี้ยงเองควบคุมคุณภาพได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เมนูนี้แกงส้มชะอมกุ้งครับโอ้โหนี่ก็คืออาหารทั้งหมดเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่ผมจะมากินอาหารแล้วเดี๋ยวผมจะลองชิมกันให้ดูนะครับเริ่มจากข้าวผัดปูนี่ข้าวผัดปูเราก็ต้องมีปูด้วยถึงเวลาที่ผมรอคอยครับดีน้ำจิ้มซีฟู้ดดีมากไปครับสุดยอดสรุปความสุขกู๊ดเดย์วันนี้นะครับต้องบอกว่าตั้งแต่เช้านะเราได้ไปฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการนะครับต้องถือว่าเป็นสถานที่ที่เรียกว่าเป็นสวนสัตว์และฟาร์มจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับต้อนรับการกลับมาวันที่1เมษายน2567นะครับหลังจากที่ได้หยุดพักไปประมาณ 3-4 ปีด้วยเหตุการณ์โควิด-19 นะตอนนี้ก็เราได้เห็นละว่าความพร้อมของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับมีสัตว์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงจระเข้ที่น่ารักน่ารักแล้วก็ยังมีความตื่นเต้นของจระเข้ด้วยนะครับในการโชว์ต่างๆที่เขาเพิ่มมิติขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับหลังจากที่เราได้ไปฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการแล้วเนี่ยเราก็ได้ไปให้อาหารนกนางนวลครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้ไปสถานตากอากาศบางปูและไปให้อาหารนกนางนวลจากมือนะเราหยิบอาหารขึ้นมาแล้วชูขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะบินมาโฉกไปโอ้โหเป็นอะไรที่ใกล้ชิดกับสัตว์น่ารักน่ารักอย่างนกนางนวลด้วยนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้มาดูพระอาทิตย์ตกดินนะครับมากินอาหารอร่อยอร่อยกันอยู่ที่โครงการสายลมบางปูนั่นเองนะต้องถือว่าร้านนี้เนี่ยให้ความสุขเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการเสพศิลปะต่างๆของร้านนี้นะครับรวมถึงสุขกับอาหารมื้อพิเศษแบบนี้ด้วยถ้ามีโอกาสอย่าลืมแวะมานะครับกิจกรรมทั้งหมดนี้อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนั่นเองใกล้กรุงเทพนิดเดียวเองนะครับสำหรับวันนี้ครับรายการ Good Day ของเราหมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับเจอกันใหม่ได้กับรายการ Good Day วันศุกร์ศุกร์ที่ใครๆก็มีได้นะครับทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 2:25 นาทีทาง Nation TV ช่อง 22ส่วนวันนี้จะได้ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ